ดาราหนุ่มรับอดีตมีโลก2ใบสาบานออกสื่อเข็ดแล้วขอมีเขาคนเดียวชีวิตคู่ราบรื่นยิ่งแต่งยิ่งหวานสำหรับความรักของนักแสดงหนุ่มโกติอารามบอยและภรรยาคนสวยกวางสุภักดิ์ล่าสุดได้เจอหนุ่มโกติก็ไม่พลาดขออัปเดตชีวิตหลังแต่งงานตอนนี้กันสักนิดหนึ่งซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะก่อนแต่งงานก็คิดว่ามันจะต้องเจอกันบ่อยขึ้นจะกระทบกระทั่งกันไหมแต่ว่ามันคนละเรื่องก่อนแต่งทะเลาะกันบ่อยแต่หลังแต่งแล้วคนละเรื่องไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่เดือนธันวาคมที่แต่งงานจนถึงเดือนมีนาคมรู้สึกว่าบางเรื่องเขาก็ยอมเราบางเรื่องเราก็ยอมเขามันต่างเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกันก็จะคุยกันเราไม่โกหกกันอยู่แล้วเราให้ฟังทุกเรื่องก่อนแต่งเราเคลียร์ทุกเรื่องว่าอะไรชอบไม่ชอบโดยเฉพาะการโดนนอกใจส่วนเรื่องโลก2ใบก็ตียอมรับว่าเมื่อก่อนเคยเป็นตอนที่คบกับกวางประมาณ 5-6 ปีรู้สึกว่าพอแล้วอยู่กับเขาเราได้70อีก30เราหาที่ไหนได้เขาไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนเขาไม่ใช่ผู้หญิงแบบผ้าพับไว้เขาเป็นผู้หญิงทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่าอีก30ทำให้ไม่ได้หรอเราก็ขวนขวายไปแอบกิ๊กคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะหา30ที่ขาดหายไปแต่เกือบรักษา70ที่มีอยู่ไม่ได้เกือบหายไปแล้วก่อนจะสาบานต่อหน้าสื่อชัดเจนว่าชาตินี้จะไม่มีโลก2ใบแล้วสาบานตรงนี้ก็ได้ต่อหน้าสื่อมวลชนส่วนทริปฮันนีมูนหลังแต่งโกติมีแพลนจะไปญี่ปุ่นช่วงสงกรานต์ประมาณ10วันเพราะที่ญี่ปุ่นจะมีดอกซากุระบานพอดีเป็นการเปลี่ยนถ่ายฤดูอากาศเย็นและถ้าทั้งคู่อัปเดตภาพฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่นะคะทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมค่ะ